ของคำเอาแล้วน้องเจมครับน้องเจมจำได้ไหมครับว่าวันที่26มิถุนายนนี่ตรงกับวันอะไรวันสุนทรภู่ครับครูทอมเนี่ยตอนเปิดรายการครูทอมพูดไปแบบไม่ใช่เหรอครับอ่ะใช่ครับใช่ครับครูทอมถามง่ายๆเลยครับจากชื่อที่เรารู้จักกันดีนะครับสุนทรภู่นะครับครูทอมถามว่าคำว่าสุนทรแปลว่าอะไรร่วงหน้ายกย่องหรือไพเราะครับ15วินาทีจับเวลาปรึกษากันดังๆได้เลยครับครูทอมอยากฟังด้วยหน้ายกย่องเนาะเพราะว่าแอบฟังผู้หน้ายกย่องใช่ตอบว่าหน้ายกย่องครับหน้ายกย่องเพราะอะไรถึงตอบว่าหน้ายกย่องครับเดา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 ทีมฮอนุฮูกครับถ้าทีมฮอนุฮูกตอบฮอนุฮูกจะตอบว่าหน้ายกย่องค่ะหน้ายกย่องเหมือนกันเลยเพราะอะไรครับตอนหนึ่งเคยเรียนเรื่องนี้เลยจำไม่ค่อยได้เลยตอบไปก่อนเคยเรียนมาจำไม่ได้เลยตอบไปก่อนดูเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากขึ้นต้นมาว่าอ๋อหนูเคยเรียนเรื่องนี้โอ้โหคิดว่าจะมั่นใจอ๋อหนูเรียนมาแต่จำไม่ได้เลยตอบไปก่อน ดีครับดีดูพยายามให้เหตุผลดีน่ารักมากนะครับอ้าวดูนะครับว่าคะแนนแรกนี้จะได้หรือไม่นะครับตอบมาแล้วว่าสุนทรแปลว่าหน้ายกย่องคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดไหมครับและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไม่เด็ดนะครับไม่เด็ดนะครับคำว่าสุนทรเนี่ยแปลว่าไพเราะแปลว่าดีแปลว่างามนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินนะครับคำว่าสุนทรพจน์เนี่ยสุนทรพจน์คำว่าพจนะหรือวจนะเนี่ยนะครับแปลว่าคำพูดพอเอามาสมานกันกับคำว่าสุนทรรวมเป็นสุนทรพจน์แปลจากข้างหลังมาข้างหน้าก็จะแปลว่าคำพูดที่ดีงามคำพูดที่ไพเราะนะครับสุนทรนี้แปลว่าไพเราะดีงามนั่นเองครับ